ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมสู่สันติในช่วงเวลานี้เป็นประจำทางสถานีแห่งนี้อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีวันนี้ขอนำประเด็นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้บรรยายไว้ต่อจากคราวที่แล้วหลวงพ่อท่านได้ชี้ถึงประเด็นที่ว่าผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ถ่ายทอดสั่งสอนเอาไว้นั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้จริงจึงวิพากษ์วิจารณ์คือเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติคือเรียนรู้เฉพาะปริยัติแล้วเอาหลักปริยัติมาเป็นแนวทางในการวัดผลของการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักสมถวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แสดงเอาไว้นั้นจึงทำให้ผู้วิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นวิพากษ์วิจารณ์แบบผิดๆอาจจะทำให้สาธุชนผู้ได้ยินได้ฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นหลงประเด็นมองไปว่าธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายนั้นเป็นลัทธิหรือว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำค้นพบขึ้นมาใหม่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเช่นนั้นธรรมะก็คือเป็นสัจธรรมความจริงที่มีอยู่คู่กับโลกหรือว่าคู่อยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่เองแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้นได้ค้นวิธีปฏิบัติหรือได้แนะนำวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงสภาวะธรรมเหล่านั้นเป็นวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะแนวเอาไว้แต่ท่านผู้ที่วิจารณ์ก็วิจารณ์ว่าฟันธงไปเลยว่าเป็นเรื่องที่ผิดซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ยุติธรรมหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลท่านได้พูดได้กล่าวไว้เช่นกันจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังเรื่องราวของการพิจารณาสภาวะธรรมตามแนววิชาธรรมกายซึ่งหลวงพ่อท่านพูดมาถึงตรงที่ว่าผู้วิพากษ์วิจารณ์ธรรมะปฏิบัตินั้นไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่เป็นพระอริยะเพราะถ้าเป็นพระอริยะแล้วท่านจะรู้จะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้จึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังจากหลวงพ่อพร้อมกันทุกบอกแต่กระผมถึงบอกพระคุณเจ้าว่าบรรดาที่ชอบวิจารณ์น่ะรู้จริงน่ะมีน้อยฮะปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นจริงๆรู้จริงน่ะมีน้อยพูดตามเขามากนักพูดนักวิจารณ์เต็มไปหมดและเก่งเหลือเกินแต่ว่าปฏิบัติให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นจริงๆมีน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ตรงนี้กระผมกราบเรียนพระคุณเจ้าว่าตั้งใจศึกษาปฏิบัติให้ดีเอาไปปฏิบัติตายแล้วไม่เสียชาติเกิดแนะนำสั่งสอนประชาชนในแนวทางที่ถูกต้องตามบูรพาจารย์ได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญตามรอยบาทพระพุทธองค์คือกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ถ้าเดินตามนี้ไม่ผิดตามทางไตรสิกขาศีลสิกขาจิตตะสิกขาปัญญาสิกขาให้สูงขึ้นไปเป็นอสิทธิศีลสิกขาอธิจิตตะสิกขาอธิปัญญาสิกขามีในอยู่ในอริมักมีองค์8เดินตามนี้ไม่ผิดทางธรรมะหลวงพ่อวัดปากน้ำเดินอย่างนี้ไม่ผิดดีด้วยประเสริฐด้วยจะขอรับรองอย่างนี้ทีนี้พูดมาถึงเรื่องเก่าที่เราพูดมาเมื่อกี้สักนิดว่าเห็นไหมภัยในวัฏฏะมันมีกี่มากน้อยเพียงแค่กินเหล้ามีคนกี่คนรู้ในโลกนี้แม้เป็นพุทธ
อ้างตนว่าเป็นพุทธเป็นพุทธนะรู้กี่คนนั่นตายไปในขณะที่เมาหรือจิตคิดถึงเล่าจิตดวงสุดท้ายนั่นเองเนี่ยที่จะเห็นกรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ก็คือภาพเก่าๆที่เคยทำไม่ดีไว้นั่นอย่างหนึ่งเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์หรือภาพนิมิตที่จะเห็นอาการที่จะไปเกิดข้างหน้าเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์เนี่ยมันจะปรากฏให้เห็นก่อนตายเพราะจิตมันตกศูนย์เพราะฉะนั้นกรรมทั้งหลายที่กระทำไปโดยกายและวาจานั้นมีเจตนาความคิดอ่านดีก็ตามชั่วก็ตามประทับไว้ในใจในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้สุดกายหยาบกายละเอียดเหมือนเทปเขาเรคคอร์ดนี่เขากำลังบันทึกไว้อย่างนั้นเวลาก่อนจะตายจิตตกศูนย์มันก็เพลเขาเรียกเพลคือเปิดกลับคืนมันก็ปรากฏขึ้นทั้งภาพเหมือนวิดีโอทั้งเสียงเห็นก่อนตายถ้าก่อนตายนึกเห็นแม้กำลังดวดเหล้าอยู่สบายชูแก้วรานึกว่าเก่งเต็มบดาเออยิ่งในวงสังคมชั้นสูงต้องแก้วก้านเล็กๆสูงสูงดื่มไวน์ดื่มอะไรอย่างนั้นนะเหล้าสารพัดเหล้าโก้เต็มประดาไปเดี๋ยวพอตายแล้วอ้าวถึงแล้วผมถึงแล้วสวัสดีเลยทีนี้นั่นแก้ตัวไม่ได้ซะแล้วหรือว่าเดี๋ยวโกรธคนเจ้าอารมณ์เจ้าโกรธเจ้าโทสะนี่เปลี่ยนตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมทันทีนะธาตุธรรมหรือตัณหาราคะจัดเป็นไปตามนั่นเลยหลงมังงุมมังงาราก็เป็นไปตามนั่นเลยเปลี่ยนแปลงตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมมันก็ประทับไว้ในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ประทับไว้ในจิตสันดานเนี่ยภาษาเราพูดทุกกายเลยนะเรามีกายนับไม่ถ้วนนี่ทำผิดทำคิดดีคิดชั่วกายต่างๆนั่นมันมีปรากฏขึ้นมาตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมนั้นเรียกว่ากายในกายซึ่งประกอบด้วยเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมมันก็อยู่ในกายในกายนั่นแหละนั่นแหละคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามพูดดีก็ตามพูดชั่วก็ตามอยู่ในนั้นประทับหมดในนั้นถึงเวลาเขาจะปรากฏให้เราเห็นเนี่ยก่อนตายเนี่ยนั่นแหละจิตดวงสุดท้ายถ้าเห็นกำลังดื่มเหล้าอยู่แหมดีจังเลยตอนนั้นจิตเศร้าหมองหรือเคยทำความชั่วอะไรมันปรากฏตรงนั้นจิตเศร้าหมองไอ้ดวงสุดท้ายก่อนจะตายเนี่ยมันตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่6ปรุงเป็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่มีใจซึ่งขุ่นมัวไม่ผ่องใสเป็นทุกขติซ้อนอยู่ปรากฏขึ้นมาใหม่ก็กายก็มีเลยพระคุณเจ้าเข้าใจซะด้วยนะครับว่าเมื่อดวงธรรมดวงใหม่เกิดพร้อมกับใจดวงใหม่เกิดนั้นกายใหม่เกิดแล้วมีใหม่แล้วตามสายปฏิจจสมุปปบาทธรรมคืออย่างไรอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเกิดแล้วกายกระจายเกิดทุกทีที่ใจเปลี่ยนแต่มันเป็นกายละเอียดเรามองไม่เห็นนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสให้พิจารณาเห็นกายในกายทั้งณภายในและณภายนอกแต่ว่าณภายในนั้นสำหรับกรณีที่ปฏิบัติยังไม่ถึงอย่างเราอย่างวิธีการอย่างนี้เบื้องต้นก็เอาปัจจัยในตัวเราใกล้ๆเนี่ยเรียกว่าเป็นณภายในกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เอาของคนอื่นมาพิจารณาเรียกว่าณภายนอกเรื่องก็มีอยู่แค่นี้แต่ว่าถ้าทำละเอียดเข้าไปณภายนอกก็คือส่วนหยาบณภายในก็ละเอียดเข้าไปสุดละเอียดแล้ววิชาธรรมกายนี่ดับหยาบไปหาละเอียดเรื่อยชำระธาตุธรรมอยู่เสมอจิตใจผ่องใสอยู่เสมอถ้าทำตามนะถ้าไม่ทำตามช่วยไม่ได้คือบอกให้มีสติให้มีสัมปชัญญะปฏิบัติอยู่เสมอใจจดจ่อต่อเนื่องอยู่เสมอจะประเสริฐเลยทีเดียวนี่แต่ถ้าไม่ทำคนไม่ทำน่าสงสารและน่าเป็นห่วงเพราะว่าไอ้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดแม้แวบหนึ่งมันก็ไปทุกติแล้วทีนี้ถ้าทำบ่อยๆเข้ามันก็ประทับไว้เยอะไอ้ก่อนตายมันก็ฉายหนังเลยเหมือนฉายหนังทีวีไอ้ของดีๆนานๆเห็น
เห็นได้ของไม่ดีเดี๋ยวดอกเดี๋ยวดอกเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นก็เสร็จสิทีนี้ใจก็เศร้าหมองที่เอาแล้วกันความดีเราไม่เคยทำเลยแล้วไปไงอ่ะหาที่พึ่งไม่ได้ใจก็เศร้าหมองกลัวก็กลัวไม่รู้ตายแล้วไปยังไงบางทีคนจะเป็นเปรตเห็นแต่ที่มืดมืดเห็นแต่หุบเหวมันมืดมืดกลัวสินี่พอยิ่งกลัวจิตใจเศร้าหมองพอดับจิตดวงสุดท้ายดับนั่นหมายความว่าตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่6ดวงใหม่ก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นจิตทุกขติกายก็กายทุกขติดวงธรรมก็ธรรมเป็นอกุศลธรรมเป็นทุกขติธรรมในธรรมก็เป็นทุกขติออกตามฐานต่างๆไปเกิดตามนั้นแหละนั่นแหละกรรมจำแนกสัตว์โลกให้แตกต่างกันเนี่ยไปเกิดเป็นอะไรก็ตามลักษณะของกรรมกรรมดีกรรมชั่วเกิดเลยภายใน7วันน่ะบางทีไม่ไอภายใน7วันนี่มันช้าอย่างเช่นพวกที่รถชนกันน่ะมันตายไปเลยเนี่ยหรือว่าอุบัติเหตุตายไปเลยอย่างนั้นยังไม่ทันนึกถึงกรรมอะไรมันก็เลยลอยๆอยู่เฉยๆนั่นแหละจนกระทั่งนึกได้ว่าเราเคยทำบุญมาหรือบาปมาก็เปลี่ยนเลยนะถ้านึกถึงบุญได้ก็ไปเลยสุคติถ้านึกถึงบาปได้ก็ไปเลยบาปเกิดทุกขติทันทีเพราะเป็นโอปปาติกะนี่มันตายแล้วมันหายแวบไปมันก็เกิดขึ้นใหม่เลยโตเลยด้วยไม่ต้องเป็นเบบี้นะโตเลยนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันตรายมนุษย์นี่อันตรายพระก็เถอะอย่านึกว่าพ้นแล้วไม่พ้นหรอกครับพระคุณเจ้ายิ่งเป็นพระยิ่งหนักเข้าไปเลยเพราะว่าฟอร์มของเรานี่เป็นฟอร์มพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์ท่านใส่เนี่ยคนเขาไหว้เขาก็นึกว่าคนมีศีลคนมีธรรมเขาเลยไหว้เขาเลยกราบอันนี้สำคัญแล้วแถมยังถวายด้วยอะไรดีๆแล้วก็ทูลหัวจะถวายวันนั้นยังอยู่กันไม่ค่อยได้เลยเขาให้หมดทุกอย่างแหละผ้าก็ดีๆให้พระก่อนอาหารก็ดีๆให้พระก่อนถวายก่อนข้าวก็ปากหม้อเลยทีเดียวลึกลงไปเดี๋ยวมันจะแฉะเอาข้าวดีๆถวายทางนั้นอันตรายนี่แหละคือภัยในวัฏฏะนี่เห็นเบื้องต้นอย่างนี้ไม่ใช่นั่งธรรมะแล้วอุ้ยมันสั่นขึ้นมาแล้วภัยในวัฏฏะมันกลัวอะไรก็ไม่รู้ไอ้นั้นไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแถมยังบอกว่าเป็นญาณด้วยไม่ใช่ญาณนะครับไอ้กลัวอย่างนั้นไม่ใช่ญาณนะไม่ใช่ญาณกลัวภัยในวัฏฏะไม่ใช่ไม่ใช่วิปัสสนาญาณนะครับอันนั้นไม่ใช่หรอกจิตยังหาที่ตั้งไม่เจอหาที่เกาะไม่เจอไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันนึกกลัวขึ้นมาเฉยๆนั่นเป็นบาปเป็นกรรมด้วยนะนี่เห็นภัยในวัฏฏะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าเห็นละเอียดลงไปอีกเห็นถึงว่านั่งนั่งอยู่นี่เป็นอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้หนักๆก็เห็นความเกิดดับเกิดดับหนักๆเขาโอ้ยมันก็ตายทั้งนั้นนั่งอยู่เนี่ยก็เลยเห็นจากความดับตรงนี้มันเห็นภัยในวัฏฏะนี่มันเห็นละเอียดเข้าไปเป็นวิปัสสนาญาณถ้าเห็นอย่างนี้ใช่แต่ไปนั่งอยู่ๆกลัวมันเหมือนกลัวผีแล้วก็บางคนนั่งอยู่เฉยๆมันกลัวขึ้นมาเฉยๆไอ้นั่นไม่ใช่นะครับไอ้นั่นมันกลัวไม่ได้เรื่องครับอันนั้นให้เข้าใจเสียไม่ใช่วิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณมันจะเกิดปัญญารู้อ๋อมันเป็นโทษอย่างนี้แล้วเราก็กลัวแต่บูรพาจารย์ท่านบรรยายความกลัวแหมเหมือนกับว่าเห็นเสือสิงอะไรอย่างนั้นมันจะมากัดเราเนี่ยเราจะตายแน่อะไรอย่างนี้ท่านบรรยายไว้ให้เห็นว่าโทษของวัฏฏะสงสารมันน่ากลัวเพียงไรบางคนก็เลยพลอยเห็นเสือเห็นอะไรกลัวขึ้นมาอีกแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นนิมิตลวงเกิดแต่การไม่ตั้งใจให้เข้ากลางของกลางเพราะฉะนั้นเห็นจำคิดรู้จึงเล่ไม่ตรงเมื่อไม่ตรงก็มีอย่างอื่นมาสอดมาแทรก
ด้วยอำนาจของกรรมเก่าที่เราเคยมีมาก่อนบางทีก็เห็นเป็นเสือจะไล่ตะครุบก็กลัวสิบางทีมีเวรกรรมอยู่กับพวกบรรดาสัมภเวสีบางทีเห็นเอากลัวอีกแล้วสั่นนี่กลัวแล้วไปบอกว่านี่เป็นญาณวิปัสสนาญาณไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เข้าใจแต่นี้คือภัยในวัฏฏะตัวจริงที่เราควรจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วเราจะรู้เลยกลัวเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วเราปฏิบัติธรรมแล้วต้องสำรวมต้องระวังรักษากายอย่าทำอะไรไม่ดีวาจาอย่าพูดอะไรไม่ดีใจให้สงบเอาไว้ถ้ามันเกิดจะโลภหรือตัณหาราคะหรือมันจะโกรธมันจะพยาบาทหรือมันจะอะไรอะไรหรือมันจะหลงพยายามนึกเข้าไปที่ศูนย์กลางกายสัมมาอรหังสัมมาอรหังไว้ถ้านับ1ถึง10หรือสัมมาอรหังสัก10ครั้งมันยังไม่หายก็เอาสัก20 30เพิ่มไปเป็น100มันให้มันหายไปเองทำได้อย่างนี้จะกลายเป็นขันติบารมีนี่ต้องคนมีปัญญานี่ขันติบารมีมันจะเกิดต่อเมื่อมีศีลบารมีทานบารมีศีลบารมีทานเป็นไงบริจาคเสียสละรู้จักเสียสละสละสิ่งของแล้วตอนหลังสละกิเลสตอนหลังเป็นอภัยทานมันเลยกลายเป็นไม่โกรธโกรธไม่เป็นโกรธนานก็ไม่เป็นอาจจะโกรธนิดหน่อยเหมือนไฟไหม้ฟางแล้วก็หายนี่สำหรับในระดับพอสมควรแต่พระอริยเจ้าชั้นสูงท่านไม่โกรธถึงอนาคามีแล้วท่านไม่โกรธแล้วความขัดเคืองใจไม่มีนี่มันไปตั้งแต่ทานบารมีซื้อเสียสละบริจาคจนกระทั่งถึงเป็นอภัยทานมันถึงไปเป็นขันติบารมีนี่ทานบารมีแล้วก็ศีลบารมีนี่นั่งเหมือนกันนะนั่งนั่งนั่งเนี่ยมันไปจากทานบารมีถ้าว่าไม่มีอยู่มีกินมานั่งนี้ไม่ได้หรอกมันทนไม่ได้หรอกมันหิวใช่ไหมต้องมีบารมีพอสมควรจึงมานั่งได้และด้วยความเราเคยเสียสละเราอดทนได้เรานั่งได้นี่มันจะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดทานบารมีศีลบารมีเราก็เรียบร้อยได้เรียบร้อยได้ถ้าไปอยู่ที่ท้องนามันต้องทำมาหากินทุกวันก็เดี๋ยวก็ปูเดี๋ยวก็กุ้งเดี๋ยวก็หอยกบเขียดไม่เว้นหมดปูปลามันก็ฆ่าสัตว์ทุกวันนี่เรามานี่ไม่ต้องฆ่านี่เห็นไหมล่ะนี่ศีลบารมีมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็พวกบรรดาหมกมุ่นในกิเลสกามเราก็ไม่เอานี่เรามาอยู่นี่สงบสบายสงบแล้วสบายแต่ถ้าเราไปวุ่นวายแล้วมันน้ำตาตกในพวกนั้นน่ะพวกอะไรอะไรที่เขาวุ่นวายเนี่ยเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอย่างนั้นน่ะหนักหนาเข้าเครียดผิดหวังมากๆเครียดไม่รู้จะทำยังไงแก้ไม่ถูกแล้วกระโดดตึกตายเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่ที่มันเป็นอยู่เนี่ยทั้งที่เรื่องไม่เป็นเรื่องเนาะไอ้กระโดดตึกไปถามดูเถอะบางทีไม่พอเป็นเรื่องหรอกสอบตกหน่อยนึงก็น้อยอกน้อยใจเพราะยึดอัตตาตัวเองนั่นน่ะตัณหาอุปาทานน้อยอกน้อยใจว่าฉันทำดีไม่ได้เท่าเขาอยากนั่นเลยกระโดดตึกตายดีกว่าแหมมันง่ายจริงๆเลยแล้วนั่นแหละนับภพนับชาติไม่ทวนละทีนี้เป็นร้อยภพร้อยชาติเลยมันฆ่าตัวตายตลอดนี่แหละคนเขาไม่รู้นะนี่ทีนี้ศีลบารมีนี่มันช่วยเนกขัมมะนี่เรามาปฏิบัติได้ทิ้งครอบครัวมาทิ้งอะไรมาได้มันจะเพิ่มพลังขึ้นเป็นบารมีนะบุญคุณความดีเนี่ยมาไม่ได้มาไม่ได้แล้วก็มาจนได้อย่ายอมแพ้นะโยมอย่าไปยอมแพ้นึกถึงลูกถึงหลานถึงหนนถึงนี่บางทีหลานมันโตถ้าจนไหนไหนบางคนลูกโตแล้วก็ยังเป็นห่วงลูกอยู่บางคนหลานโตก็เป็นห่วงหลานอยู่อย่างนั้นแหละห่วงนั่นห่วงนี่มาไม่ได้แพ้ชาตินี้ก็ไปอีกแล้วนับพบนับชาติไปทวนแพ้ไปอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราชนะได้แล้วมันจะเพิ่มพูนบุญบารมีเราเพิ่มพูนแล้วมันก็ทำได้นี่เนกขัมมะเนี่ยมาอย่างนี้ได้นะมาประพฤติพรหมจรรย์ปัญญาบารมีมันก็เกิดเมื่อเรามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันก็เกิดวิริยะบารมีมันก็เกิดความเพียรก็เกิดคนใดความเพียรหย่อนแล้วปัญญามันอ่อนบอกได้ง่ายๆอย่างเงี้ยคนความเพียรหย่อนคือปัญญามันอ่อน
ถ้าปัญญากล้าแข็งมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะตายแล้วเหมือนเมื่อกี้อาตมาบอกนี่ผู้เข้าใจแล้วจะเห็นภัยในวัฏฏะแล้วทนอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าปัญญาตรงนี้มันเกิดเมื่อไหร่แล้วมันทนอยู่ไม่ได้ครับต้องปฏิบัติมากน้อยวันหนึ่งต้องทำแล้วครับและต้องรำลึกเสมอศีลสมาธิปัญญาต้องสำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆจะเลาะแหละเหลวไหลไม่ได้เพราะมันตายเมื่อไหร่ไม่รู้นี่ครับพอมันตายแล้วถ้าเราอยู่ในสภาวะจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสมันก็สบายไปอย่างน้อยไปสวรรค์ก็ยังดีครับบางคนก็บอกสมถะนี่ไปแค่สวรรค์ไปแค่พรหมให้เท่านั้นก็ให้มันได้ไปเถอะนะไอ้คนพูดมันไปแค่ไหนมันรู้ตัวหรือเปล่าอะรู้ตัวหรือเปล่าไอ้ที่พูดวิจารณ์เขาเนี่ยถ้าศีลสมาธิไม่ดีพุทธเจ้าไม่สอนหรอกท่านสอนทั้งหมดแหละทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลและภาวนานี่ก็เป็นสองระดับคือสมาธิและปัญญาท่านสอนทั้งนั้นแหละนะแล้วถ้าเผื่อจะไปบอกว่าผู้สอนกรรมฐานสายธรรมกายเนี่ยเอาแต่สมถะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาสอนสมถะอย่างเดียวเขาปฏิบัติสมถะอย่างเดียวตัวเองอยู่เมืองไหนก็ไม่รู้ไม่เคยมาดูไม่เคยมารู้มาเห็นน่ะนั่งคิดเอาเพราะเห็นจากตำรานิดหน่อยก็คิดเอานี่เป็นอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วธรรมะปฏิบัตินี่วันนี้ครับผมจะถวายนี่ทางมรรคผลนิพพานนี่บางท่านบอกเห็นหนังสือหนาๆบอกอ่านไม่ไหวไหวสิครับแค่นี้เองเขาเรียนปริญญาน่ะหลวงพี่หลวงพ่อทราบไหมนี่ผมเรียนปริญญาโทนี่ยังไงรู้ไหม7วันแรกเป็นไข้นะครับอาจารย์นี่มาเนี่ยบอกตำราภาษาอังกฤษ1เล่ม2เล่ม3เล่มต้องไปอ่านแล้วพรุ่งนี้ส่งรายงานอ้าวพอตกบ่ายมาอีกอาจารย์หนึ่งบอกท่านไปอ่านอีก2เล่มเจอเข้าไป5เล่มเสร็จสิครับคืนนี้ก็อ่านใหญ่เลยดึกดื่นเที่ยงคืนก็ดูภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาเราด้วยอ่านก็ยากพอเจอเข้าไป7วันก็ไข้จับสิครับมันอ่านกันเป็นหนังสือเหมือนใส่สาแหรกเลยใส่สาแหรกหามหาไปกว่าจะเรียนจบนั่นได้ปริญญาโทมันอย่างนั้นนะครับนี่แต่ละภาคแต่ละภาคต้องเยอะแยะอย่างนี้หนักเข้าไปอีกปริญญาตรีเนี่ยกับผมเนี่ยผมเรียน2อย่างพร้อมกัน2ปริญญาเนี่ยแต่ละปริญญาก็12วิชา2ปริญญา24เขาให้สอบสมัยเดียวปีหนึ่งให้สอบหนเดียวแต่หนเดียวนั้นเขาเรียกว่าสมัยแรกถ้าสอบตกวิชาใดให้ซ่อมสมัยที่2นี่ผม24วิชานะฮะต่อสมัยต่อปีแถมยังทำงานด้วยนะครับทำงานด้วยแล้วดูหนังสือด้วยพระคุณเจ้านึกดูว่าผมจะต้องทำงานหนักแค่ไหนนั่นก็เป็นความมุ่งมั่นของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณในสมัยที่ท่านศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการทางโลกหลวงพ่อท่านก็มีความมุ่งมั่นเป็นผู้มีจิตใจแน่วแน่ในการศึกษาหาความรู้จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตเกียรตินิยมส่วนทางธรรมนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทางด้านพระปริยัติธรรมจนจบนักธรรมชั้นเอกและเป็นปริยัติธรรมถึง6ประโยคก็เข้าข่ายว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีความมุ่งมั่นที่จะกระทำอะไรก็ทำอย่างจริงจังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมสาธุชนก็คงจะได้เห็นแนวทางวันนี้ทางรายการได้นำสารธรรมที่ท่านแสดงไว้เนื่องในโครงการอบรมพระกรรมฐานประจำปีที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจัดให้มีขึ้นอยู่เป็นประจำและท่านได้ยกเอาสภาวะธรรมง่ายๆใกล้ๆตัวซึ่งบางทีเป็นปัญหาธรรมะพื้นๆแต่เหมือนกับเส้นผมบางภูเขาผู้เรียนแต่ฝ่ายปริยัติฝ่ายเดียวก็ไม่เข้าใจแล้วก็นำมาโจมตีธรรมะ
อันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดแล้วก่อนจากกันก็ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมปฏิบัติภาวนาธรรมโดยการนึกถึงดวงแก้วกลมใสและท่องสัมมาอรหังสัมมาอรหังอยู่ที่ศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือของเรา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นเองแล้วก็ไม่ว่าจะนั่งอยู่ในอิริยาบถใดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็สามารถปฏิบัติทำได้ถ้ามีเวลาก็กำหนดจิตพิจารณาสภาวะธรรมณภายในที่ศูนย์กลางกายของเรานั่นเองท่องสัมมาอรหังสัมมาอรหังบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งแล้วจะเห็นดวงกลมใสปรากฏขึ้นมาณศูนย์กลางกายเราก็หยุดในหยุดกลางของกลางทำอย่างนี้เรื่อยไปก็จะพบกับบรมสุขในใจของสาธุชนนั่นเองวันนี้ทางรายการก็นำสารธรรมมาฝากท่านสาธุชนหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมบรรยายเรื่องการพิจารณาสภาวะธรรมได้ในตอนต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญเจริญพร